ลิซ่าตอบชัดสาเหตุที่ใส่ชุดไทยใน MV ลาลิสาน่าประทับใจจริงๆเป็นความภาคภูมิใจของชาวไทยทั้งประเทศเลยจริงๆสำหรับสาวลิซ่าแบ็คพิงค์หนึ่งในสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปแห่งประเทศเกาหลีใต้ซึ่งสร้างชื่อเสียงจนโด่งดังไปทั่วโลกไม่ใช่แค่เฉพาะในแถบเอเชียแต่ไม่ว่าประเทศไหนในโลกนี้ก็ชื่นชอบในตัวเธอกันเป็นอย่างมากล่าสุดสาวลิซ่าเพิ่งจะเดินทางกลับมายังประเทศไทยเพื่อร่วมงานแฟนมีทลิซ่าของ 2ID ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าไอคอนสยามและแน่นอนว่าในวันที่ลิซ่าบินกลับมาถึงที่สนามบินนั้นเหล่าบรรดาบลิ้งทั้งหลายก็พากันไปรอรับที่สนามบินกันอย่างมากมายเหมือนเช่นทุกครั้งในระหว่างที่สาวลิซ่าได้พูดคุยกับพิธีกรและแฟนคลับกันอย่างสนุกสนานอยู่นั้นมีช่วงหนึ่งที่พิธีกรได้ถามลิซ่าว่าเพราะเหตุใดลิซ่าถึงได้แต่งกายชุดไทยใน MV สุดฮอตอย่างลาลิสาซึ่งทางลิซ่าได้ตอบคำถามว่าเพราะเป็นความภูมิใจเล็กๆของเธอที่ได้มีโอกาสใส่ชุดไทยใน MV ของตัวเองเพื่อให้ทั่วโลกได้เห็นทำเอาพิธีกรและแฟนๆทั้งหลายต่างส่งเสียงปรบมือยินดีกับสิ่งที่ลิซ่าได้พูดออกมากันอย่างมากมายเลยทีเดียวถ้าย้อนกลับไปในช่วงเวลานั้นลิซ่ารู้ใช่ไหมคะว่าลาลิซ่าทำให้พาหุรัตขายชดาชุดไทยชดาก็คือโซลาร์ตลอดจริงเหรอคะใช่โอเครู้สึกไงบ้างมันเป็นความภาคภูมิใจเล็กๆน้อยๆของหนูที่แบบว่าเราได้ใส่ชุดไทยใน MV ของเราแล้วแบบทั่วโลกได้เห็นอะไรเงี้ยอุ๊ยจะร้องไห้ภูมิใจค่ะภูมิใจจริงๆแล้วก็แบบแฮปปี้มากๆค่ะที่ทุกคนชอบเรียกได้ว่าแม้ตัวลิซ่าเองจะเป็นศิลปินนักร้องที่โด่งดังระดับโลกแค่ไหนก็ตามแต่ตัวเธอเองนั้นไม่เคยลืมแม้แต่น้อยว่าตัวเองนั้นคือคนไทยและเมื่อใดที่มีโอกาสก็จะแสดงออกถึงความเป็นไทยของเธอให้กับคนทั่วโลกได้เห็นอยู่เสมอเลยจริงๆ